ฟอร์จูเนอร์พลิกคว่ำคนขับเจ็บสาหัสเหตุฝนตกถนนลื่นขณะรถยนต์กระบะมาสด้าเสียหลักตกร่องกลางถนนชนต้นไม้ถอนขาด2ท่อนก่อนขึ้นไปตะแคงอยู่อีกฝั่งของถนนขณะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี2รายรายแรกเป็นดาบตำรวจหญิงบาดเจ็บและรายที่2บาดเจ็บ3คนและแรงงานพิเศษสตรีตราดกับบทบาททางการขับเคลื่อนจังหวัดตราดต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดฟอร์จูเนอร์พลิกคว่ำพังยับเหตุฝนตกถนนลื่นคนขับเจ็บสาหัสเมื่อเวลา 15:30 นวันที่8 มีนาคม 2556เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ประสบเหตุพลิกคว่ำที่บริเวณทางเข้าวัดลำพูรายถนนสุขุมวิทตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดจึงเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบผู้บาดเจ็บอาการสาหัสจึงประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลเขาสมิงรับตัวอย่างเร่งด่วนในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำทะเบียนกไก่งองู3070จันทบุรีสภาพหลังคายุบกระจกหน้าแตกทั้งหมดด้านหน้ารถพังล้อด้านหน้าซ้ายแตกทราบชื่อเจ้าของรถคือนายวิชัยจงโชติชัชวาลที่ทางรถกู้ชีพโรงพยาบาลเขาสมิงได้มารับตัวไปแล้วจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักจึงทำให้ถนนมีสภาพเปียกและมีน้ำขังเล็กน้อยทำให้รถยนต์ Fortuner ที่วิ่งมุ่งหน้ามาบนถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดเสียหลักลงข้างทางและข้ามมาชนกับเสาปูนและคันดินขอบถนนพลิกคว่ำหลายตลบจนทำให้หลังคายุบเสียหายทั้งหมดรถยนต์กระบะเสียหลักตกร่องกลางถนนก่อนขึ้นตะแคงอยู่บนถนนฝั่งตรงข้ามโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเมื่อเวลาประมาณ 12:00 นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะประสบอุบัติเหตุที่บริเวณคลองท้ายวังตำบลวังกระจายอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อ Mazda สีดำพลิกตะแคงอยู่ริมถนนฝั่งขาเข้าตัวเมืองตราดโดยผู้ขับรถยนต์เป็นหญิงสาวอายุประมาณ 20-25 ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งได้ประสานให้บริษัทประกันภัยมาดูแลแล้วจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถยนต์กระบะคันดังกล่าววิ่งมาจากตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งรถได้วิ่งข้ามสะพานท้ายวังมาแล้วแต่รถจะตกข้างทางคนขับจึงหักพวงมาลัยกลับรถจึงเสียหลักพุ่งลงร่องกลางถนนชนต้นไม้จนถอนและขาด2ท่อนก่อนขึ้นไปตะแคงอยู่บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตัวเมืองตราดซึ่งโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้แต่อย่างใดดาบตำรวจหญิงขับรถจักรยานยนต์กลับจากส่งลูกไปโรงเรียนถูกรถยนต์เก๋งฝ่าไฟแดงชนจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณสี่แยกหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดอำเภอเมืองตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและพลเมืองดีกำลังให้การช่วยเหลือดาบตำรวจหญิงรัชนีรังกสินานนท์อายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่10/3ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราดถนนเนินตำแมวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำธุรการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดที่ถูกรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนีไปดาบตำรวจยิงรัชนีกล่าวว่าตนเองขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่สีขาวน้ำตาลทะเบียนกไก่ตเต่ามม198ตราดจากบ้านพักเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนและขากลับได้ขับรถจักรยานยนต์ผ่านสี่แยกไฟแดงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างขณะจอดรถติดสัญญาณไฟแดงมีรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกหลายคนจอดอยู่แต่ตนเองจอดอยู่ด้านหน้าและชิดด้านในเมื่อสัญญาณไฟเขียวตนเองจึงเร่งเครื่องออกมาปรากฏว่ามีรถยนต์เก๋งสีดำไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนที่ขับฝ่าไฟแดงมาจากฝั่งถนนหลักเมืองและเฉี่ยวชนจนรถจักรยานยนต์ตนเองล้มลงและได้รับบาดเจ็บด้านผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งขับรถจักรยานยนต์จอดอยู่ใกล้ๆกันกับดาบตำรวจหญิงรัชนีบอกว่าตอนนั้นฝั่งที่ตนเองและผู้บาดเจ็บจอดอยู่เป็นสัญญาณไฟแดงเมื่อสัญญาณไฟเขียวผู้บาดเจ็บได้เร่งเครื่องออกรถไปเป็นคันแรกแต่ออกไปได้เล็กน้อยก็มีรถยนต์เก๋งสีดำขับมาจากฝั่งถนนหลักเมืองเลี้ยวขวามาและเฉี่ยวชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บจนล้มแล้วรถยนต์เก๋งก็ไม่สนใจขับหนีไปทางสะพานสูงพวกตนจึงลงมาช่วยกันดูและแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้มาช่วยดังกล่าวใช่ป่ะแต่ไฟไอ้รถคันนั้นน่ะมันมาจากทางเนี้ยมันมาเร็วมากไงเราอ่ะจะเลี้ยวทางนี้แหละแล้วยังไงเค้ามันเลี้ยวปุ๊บเราก็ชนไงพอเราก็จะออกเหมือนกันไงแล้วมันก็มาเร็วมากเลยอ่ะ
ขาวไฟแดงมาพี่จะไปไหนอ่ะหนูจะกลับบ้านหลังสถานกรตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จะเลี้ยวทางนี้เนาะพอไฟเขียวไงครับครับนี่กลุ่มเขาก็มาเร็วมาขวาไฟแดงมาไงกระบะอีซูซูชนจักรยานยนต์2คันรวดแล้วหลบหนีผู้เห็นเหตุการณ์จำทะเบียนรถสียี่ห้อได้แจ้งตำรวจสกัดจับเมื่อเวลา 16:50 นวันที่8มีนาคม2556เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนราชนุสรหน้าโรงน้ำแข็งสุทธิวารีเทศบาลเมืองตราดหลังเดินทางไปถึงพบเพียงรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีแดงดำทะเบียน973กไก่จจานชชิงตราดส่วนคนขับคือนายมนัสศิลาอาจได้รับบาดเจ็บพลเมืองดีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino สีม่วงดำทะเบียนป้ายแดง14-803สภ.เมืองตราดที่เป็นของนางสาวพรสิริคงพลิ้วและได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่บริเวณหัวเข่าขวาและเพื่อนที่นั่งซ้อนมาด้วยเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวทั้ง2คนส่งโรงพยาบาลตราดจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าตราดมีรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีเทาดำทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน6415ตราดขับสวนและแซงขวาขึ้นมาเกือบจะชนตัวเองและรถได้ชนรถจักรยานยนต์ของนายมนัสจนกระเด็นไปไกลกว่า20เมตรและรถได้หันหัวกลับชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino อีกคันและรถกระบะ Isuzu คันดังกล่าวได้ขับเลี้ยวเข้าไปในซอยศาลเจ้าซึ่งเจ้าที่ตำรวจได้แจ้งทางวิทยุเพื่อให้สกัดจับรถคันดังกล่าวแล้วมาเลี้ยวดูเนี่ยแต่มันหนีไปเห็นทะเบียนจำได้ทะเบียนมันจำรถได้ใช่ป่ะ D-Max บจ6415รถยกไอ้ยกสูงขึ้นมาหน่อยรถไอ้มีไอ้แคปไอ้เดอร์จะเป็นอย่างนั้นเปล่าไม่รู้นะเราเออก็ชนทางนู้นก่อนก็ชนทางนู้นก่อนแล้วเราจะตีหัวนี่นะรถตีหัวมาทำไมคนที่เออเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติรายงานพิเศษสตรีตราดกับบทบาททางการขับเคลื่อนจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานวันสตรีตราดรักชาติรักสถาบันซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีร่วมกันจัดขึ้นการคัดเลือกสตรีเพื่อประกาศเป็นสตรีผู้มีบทบาทดีเด่นที่ร้านอเนกประสงค์ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยมีผู้นำสตรีกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆในจังหวัดตราดจำนวนกว่า 1,000 คนเดินทางมาร่วมงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและการบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำสตรีในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดตราดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปฏิญาณตนของสตรีที่เข้าร่วมงานในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติการมอบประกาศนียบัตรสตรีดีเด่นจาก7อำเภอการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอยู่ทางที่เป็นอันตรายเราต้องดึงเราขึ้นมานะก็อยากให้สตรีตราดเองเป็นผู้รวมพลังที่ยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหานี้นะแล้วก็ประกาศตนเองได้ว่าสตรีตรามีส่วนที่ผลักดันนะเป็นส่วนที่ผลักดันให้สังคมตราเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่ใครๆก็อยากที่จะมาเยี่ยมเยือนนะแล้วก็แสดงถึงคุณภาพของคนตราที่ก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องสนใจกฎหมายแต่เราปฏิบัติได้ด้วยใจเราปฏิบัติได้ด้วยความเพื่อทอนที่มีต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับก็สิ่งนี้ก็คิดว่าฝากไว้กับสตรีตราดทุกท่านนะที่อยู่ในที่นี้และที่ไม่ได้มานะครับก็ขอรวมพลังกันให้ยิ่งใหญ่ในการที่จะ
กับเพื่อนที่จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เป็นสวรรค์ตะวันออกแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะจ๊ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดย้ำว่าสตรีจังหวัดตราดควรจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนจังหวัดตราดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สังคมน่ามองเพราะสตรีตราดเป็นผู้มีบทบาทสูงและมีความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติจังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการนาวาเอกกิตติคุณนาคสุขรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารเบิกโครงการอบรมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นโดยมีเจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้างในสถานประกอบการในจังหวัดตราดกว่า90คนเข้าร่วมโครงการนางสาวสาวิกาเวสาการพาณิชย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดกล่าวว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดได้ดำเนินการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการผ่านโครงการโรงงานสีขาวมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันในปีงบประมาณ2556กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนาหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการโรงงานสีขาวให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานโดยการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินที่เป็นไปตามหลักสากลดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของมาตรฐานการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดจึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยเชิญนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง20คนขึ้นไปเข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินการในสถานประกอบการของตนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะการคงสถานะการเป็นโรงงานสีขาวอย่างยั่งยืนจังหวัดตราดจัดงานวันสตรีสากลสตรีตราดรักชาติรักสถาบันพร้อมย้ำสตรีร่วมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อเวลา 10:00 นวันที่8มีนาคม2556นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลสตรีตราดรักชาติรักสถาบันซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีร่วมกันจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโดยมีผู้นำสตรีกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆในจังหวัดตราดจำนวนมากเข้าร่วมงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวเปิดงานวันสตรีสากลในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้ทุกภาคส่วนได้แลงเห็นถึงบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและการบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำสตรีในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดตราดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปฏิญาณตนของสตรีที่เข้าร่วมงานในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติการมอบประกาศนียบัตรสตรีดีเด่นจาก7อำเภอการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขันกีฬาสตรีสลับกับการประกวดร้องเพลงและการประกวดกองเชียร์ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้กับสตรีซึ่งได้มีการขยายเวลารับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จะนำสู่การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ทางจังหวัดขอย้ำให้สตรีในจังหวัดตราดร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกซึ่งในการจัดงานทางกศน.จังหวัดได้จัดหน่วยรับสมัครมาให้บริการในครั้งนี้ด้วยThank you.
การบริหารส่วนจังหวัดตราดปรับสนามกีฬาแก้ปัญหาไฟในสนามรับการมาเยือนสิงห์ท่าเรือวันเกิดปัญหาซ้ำรอยจังหวัดอุดรธานีด้านที่นั่งทำเพิ่ม 2,000 ที่นั่งรับกองเชียร์ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดวันนี้นายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC 10เอกพิเชษธนากาศผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดและผู้จัดการสโมสรตราด FC อาจารย์สอนวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคตราดได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยของสนามกีฬาจังหวัดตราดเช่นที่นั่งชมที่ได้มีการปรับปรุงความสะอาดการทาสีการจัดที่นั่งของสื่อมวลชนที่นั่ง VIP รวมทั้งที่นั่งเสริมของกองเชียร์ทีมเยือนนอกจากนี้ยังตรวจที่นั่งฝั่งตรงข้ามที่ทาสีใหม่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในส่วนของสนามหญ้าก็ได้มีการปรับปรุงหญ้าที่ชำรุดซึ่งพบว่าหญ้าขึ้นสูงและสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้แข่งขันครั้งแรกของสโมสรตราด FC กับการมาเยือนของสิงห์ท่าเรือในวันอาทิตย์นี้สำหรับไฟฟ้าในสนามและสปอตไลท์เคยประสบปัญหาดับระหว่างการแข่งขันนั้นนายภูนพลจากวิทยาลัยเทคนิคตราดได้ร่วมตรวจสอบกับนายวิเชียรทรัพย์เจริญที่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยตรวจสอบตู้ควบคุมหลอดไฟฟ้าในแต่ละดวงตรวจตู้ควบคุมป้องกันไม่ให้หนูหรือสัตว์อื่นๆเข้าไปทำลายวงจรไฟฟ้าซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทุกอย่างอยู่ในความเรียบร้อยและยังได้ทำการเปิดไฟฟ้าทดสอบถึงความสว่างของไฟฟ้าในสนามด้วยปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆนายวิเชียรกล่าวว่าวันนี้สนามกีฬาจังหวัดตราดมีความพร้อมเกือบ 100% ทั้งอัศจรรย์ที่นั่งสนามหญ้าความเรียบร้อยของสถานที่ไฟฟ้าในสนามยกเว้นอัศจรรย์ที่นั่งซึ่งจะทำเพิ่มอีก 2,000 ที่นั่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่15เมษายน2556นี้จึงอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวตราดเดินทางมาชมการแข่งขันกันให้มากๆเพื่อเชียร์ทีมสโมสรตราด FC ในครั้งนี้ด้วยครับท่านพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตราดครับก็คิดว่าคณะกรรมการสโมสรแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมทั้งอาจารย์แล้วก็ทุกฝ่ายนะครับที่รักทีมจังหวัดตราดได้มาช่วยกันอย่างเต็มที่ครับอาจารย์บุญพลก็มาคุมเรื่องไฟนะครับซึ่งเราก็จะติดทั้งหมด 100% ในวันที่10ครับสำหรับสนามของเรานะครับก็คิดว่าเราทำดีที่สุดอัศจรรย์ก็เขาเพิ่งจะมาลงมือทำนะครับแต่ก็คิดว่าภายในไม่เกิน15เมษายนครับอัศจรรย์ก็จะเสร็จหมดนะฮะผมจะเรียนว่าเรามีความพร้อมครับก็คงฝากพี่น้องว่าทีมท่าเรือเขาเป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นพี่ซึ่งลงมาจากไทยลีกเราก็เป็นน้องซึ่งขึ้นไปจากลีก2ครับเราสู้เต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าแรงเชียร์ของท่านอาจจะทำให้ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายนักตราดอาจจะมีชัยในวันนั้นก็ได้ถ้าเกิดคนตราดยกพวกกันมาเยอะๆครับก็อยากให้พวกเรามาให้สนามแตกเลยครับวิเคราะห์เกมตราด FC เปิดบ้านรับการมาเยือนสิงห์ท่าเรือการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดที่2ระหว่างสโมสรตราด FC เจ้าบ้านและสโมสรสิงห์ท่าเรือผู้มาเยือนที่จะเปิดสนามแข่งขันกันในวันที่10มีนาคม2556เวลา 17:00 น.นั้นเป็นการแข่งขันในบ้านของตราด FC ในยามาฮ่าลีกวันหลังทีมตราด FC ได้เดินทางไปเยือนขอนแก่น FC และทำได้เจ้าบ้านมา1ประตูต่อ1การแข่งขันในบ้านตราด FC นัดแรกกับสิงห์ท่าเรือจึงเป็นเกมที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะสิงห์ท่าเรือที่เคยอยู่ในดิวิชั่นสูงสุดของประเทศตกชั้นมาอยู่ในดิวิชั่น1เป็นครั้งแรกเป็นทีมใหม่ที่มีนักเตะและชื่อชั้นดีกว่าทีมตราด FC ที่เพิ่งขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1เป็นปีแรกทำให้ทีมตราด FC ที่เป็นทีมเล็กกว่าและชื่อชั้นด้อยกว่าจะมีเทคนิคอะไรที่จะมาสู้กับทีมอย่างสิงห์ท่าเรือได้เนี่ยลงเร็วเดือดเด็กเราเสิร์ฟปั๊บเราล้ำหน้าอยู่แล้วเดือดเด็กเดือดเด็กเดือดเข้ามาเบียวไปเบียวไปเบียวไปพี่เบียวไปเดือดมาอีกพี่เดือดมาเกมที่ค่อนข้างจะหนักหนักเราก็คงต้องไปปรับไปแก้ในเกมลูกเราขึ้นไปหลายครั้งถ้าเราไม่ได้ประตูนี้แล้วก็เกมรับซึ่งมีตกข้อหลายอย่างก็ประกอบกับผู้เล่นตัวหลักเราก็เก่งด้วยคือผมว่าทุกเกมอะผมว่าคือเราต้องคิดว่าเราเป็นรองเขาหมดอะครับคือต้องเล่นเน้นสไตล์เน้นรับแล้วก็โต้กลับเอาถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยที่ดีในเกมรับอะผมว่าเจอใครก็สู้ได้หมดอะครับ
สำหรับผลของทีมตราด FC ที่บุกไปเสมอขอนแก่น FC จังหวัดขอนแก่น1ประตูต่อ1ส่วนสิงห์ท่าเรือบุกไปชนะอยุธยา FC 2ประตูต่อ0ซึ่งทีมตราด FC เป็นรองในทุกด้านยกเว้นการเล่นเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นก็คงฝากพี่น้องว่าทีมท่าเรือเขาเป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วก็เป็นพี่ซึ่งลงมาจากไทยลีกเราก็เป็นน้องซึ่งขึ้นไปจากลีก2ครับเราสู้เต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าแรงเชียร์ของท่านอาจจะทำให้ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายนักตราดอาจจะมีชัยในวันนั้นก็ได้ถ้าเกิดคนตราดยกพวกกันมาเยอะๆครับก็อยากให้พวกเรามาให้สนามแตกเลยครับสำหรับทั้ง2ทีมยังไม่เคยแข่งขันกันมาก่อนโดยผลงานครั้งล่าสุดตราด FC เสมอทีมขอนแก่น FC สิงห์ท่าเรือชนะอยุธยา FC ที่จังหวัดอยุธยาจักริดแววคล้ายหงรายงานจะเสิร์ฟแต่ละครั้งอ่ะอย่าเหนือชั้นเยอะไม่ต้องมาโชว์เยอะหรอกเล่นบอลแบบคนเล่นไม่เก่งอ่ะเล่นคุณเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่คุณให้ไม่ค่อยเสียถูกป่ะแจ็คคุณเล่นไม่เก่งอ่ะแต่คุณให้ไม่ค่อยเสียถูกป่ะเล่นแบบคนที่เก่งอ่ะแต่ถ้าเล่นแบบคนเก่งคือละโหจ่ายเหนือชั้นตลอดเพื่อนก็เล่นยากเหนือชั้นเพื่อนก็เล่นยากแถมบางทีละเหนือชั้นแล้วมันไม่ละไม่ประสบความสำเร็จในการเสิร์ฟเพราะนั้นคือละเอาแบบคนแบบชัวร์ไว้ก่อนชัวร์ไว้ก่อนยิ่งในแดนเราเนี่ยมันต้องชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดโอเคแดนสามโอ้โหเข้าใจไหมถ้าแดนสามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าและมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแม้จะมีฝนตกในระยะนี้แต่มีปริมาณน้อยเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลเช่นทุเรียนเงาะและมังคุดควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสมเพราะหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตด้อยคุณภาพนอกจากนี้เกษตรกรควรรักษาความชื้นภายในดินโดยคลุมบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อรักษาความชื้นภายในดินด้วยเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น.12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น. มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น. ถึง24:00 น. และพบกันทุกค่ำคืนที่ The NightThank you.